สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบ้านตำแยนะคะสาวตุ้มนำวิวสวยๆจากที่ทำงานสาวตุ้มเองล่ะค่ะนั่งอยู่ในออฟฟิศนะคะเห็นวิวมันสวยดีนะคะอากาศก็ดีท้องฟ้าโปร่งใสสาวตุ้มก็เลยจัดการทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะอย่าอิจฉาสาวตุ้มเลยนะคะที่ทำงานสาวตุ้มมีวิวสวยๆแบบนี้ให้ชมทุกวันสาวตุ้มโชคดีที่ไม่ต้องไปต่อสู้บากบั่นกับอากาศข้างนอกนะคะก็จะอยู่ในตึกการทำงานโรงแรมจะว่าไปก็เป็นงานหนักนะเพราะว่าสาวตุ้มทำห้องให้แขกนะคะคืองานจะต้องเสร็จก่อนบ่าย3โมงนะคะถ้าเป็นช่วงที่แขกเต็มแล้วก็แขกเช็คเอาท์แล้วก็จะมีแขกเช็คอินอันนี้ต้องเร่งมือเลยนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนแขกไม่เยอะแล้วก็งานไม่เยอะนะคะสาวตุ้มก็ลั้นลาได้นะคะอย่างเช่นวันนี้ก็ได้นั่งบ้างนะคะแล้วก็ทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะจริงๆวันนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะตกแต่คดีพลิกค่ะอากาศดีมากก็จะมีลมหน่อยแล้วก็มีอุณหภูมิที่ลดลงจากเมื่อวาน5องศานะคะอุณหภูมิวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ13องศานะคะจากเมื่อวานไม่ต้องสวมเสื้อแขนยาวเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนขี้หนาวก็จะสวมเสื้อแขนยาวไม่ต้องหนามากอะนะคะแต่สาวตุ้มไม่สวมเสื้อแขนยาวเลยสวมเสื้อทีเชิ้ตตัวเดียวก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าสาวตุ้มไม่ใช่เป็นคนขี้หนาวมีเครื่องบินบินผ่านด้วยค่ะสายการบินอาหรับอิมิเรตเครื่องบินลำนี้ไปเมืองไทยด้วยนะคะใช้เวลาในการบินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงประเทศไทยเป็นเวลา12ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นสายการบินอิมิเรตก็จะไปเปลี่ยนเครื่องที่อิมิเรตก็จะเหลือ6ชั่วโมงนะคะจากเจนีวาไปถึงอิมิเรต6ชั่วโมงแล้วก็รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมงกับ50นาทีนะคะก็เดินทางจากอิมิเรตไปถึงสุวรรณภูมิใช้เวลาอีก6ชั่วโมงนะคะแต่สาวตุ้มไม่ชอบการเปลี่ยนเครื่องส่วนใหญ่สาวตุ้มจะบินตรงนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนเครื่องมันก็ต้องลงจากเครื่องเพื่อที่จะไปขึ้นอีกเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยุ่งยากขี้เกียจเดินขี้เกียจลุกขี้เกียจนั่งนะคะนั่งแล้วนั่งเลยถึงจุดหมายปลายทางเลยดุมทีเดียวนะคะเอาพูดไปไกลถึงการขึ้นเครื่องเลยทีนี้กลับมาชมวิวสวยๆค่ะนี่คือเรือข้ามฟากจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าฝั่งตรงกันข้ามนู้น
เป็นประเทศฝรั่งเศสค่ะก็จะมีเรือข้ามฟากทุกน่าจะ15นาทีนะคะถ้าเป็นช่วงเลิกงานก็จะเต็มลำเรือนะคะผู้โดยสารเพราะว่าจะมีคนจากประเทศฝรั่งเศสข้ามมาทำงานที่ฝั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเขาจะได้เงินเดือนเยอะกว่าที่เขาทำที่บ้านเขานะคะหมายถึงที่ฝรั่งเศสนะคะผู้คนแถวชายแดนก็จะชอบมาทำงานที่ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าจะได้เงินเป็น2เท่าหมายถึงเงินเดือนนะคะเป็น2เท่าของประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนใหญ่คนแถวนี้ทางยุโรปนะคะก็จะมีชาวสเปนชาวอิตาลีชาวโปรตุเกสชาวเยอรมันชาวฝรั่งเศสหรือแม้นกระทั่งประเทศออสเตรียก็ข้ามมาทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเงินเดือนจะได้เยอะกว่าทางฝั่งนู้นนะคะตอนนี้ก็จะมีรัสเซียยูเครนนะคะเข้ามาทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสวิตเซอร์แลนด์ก็ถ้าเป็นงานกรรมกรเนี่ยก็ถ้าเลือกงานก็จะไม่ค่อยได้งานนะคะแต่ถ้าไม่เลือกงานก็ต้องแข่งกันอยู่ดีนะคะสาวตุ้มนำวิวสวยๆแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสีดำเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะตามมานะคะวิวสวยๆแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสาวตุ้มจะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคลิปนะคะอยากชมคลิปสวยวิบรรยากาศดีนะคะก็เชิญที่ช่องสาวตุ้มบ้านตับแย่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ